ว่าเราเป็นตำรวจไปเพื่ออะไรวะทำไมถามงี้กูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กูทำมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือเป็นสิ่งที่ผิดอ่ะมึงไปทำอะไรมากูว่าสิ่งที่กูรู้อ่ะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มึงตามหาอยู่มึงรู้อะไรมาวะทันทีละสั่งให้กูทำงานหนึ่งสวัสดีครับครูขิมที่ผ่านมาคุณจะลำบากหน้าดูนะครับแกเป็นใครครูอย่ารู้เลยครับว่าผมเป็นใครรู้แค่ว่าผมเป็นคนที่ให้อิสระกับครูได้เท่านั้นก็พอนะแกต้องการอะไรผมก็ต้องการแค่รายชื่อของสมาชิกเดอะจ๊าซทั้งหมดถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแต่หนึ่งในสมาชิกเก่าที่กำลังถูกตามล่าอย่างครูผมจะบอกได้นะครับว่าสมาชิกที่เหลือ8คนเป็นใครบ้างแค่ครูบอกชื่อผมทั้งหมดผมก็ได้อิสรภาพกับครูตกลงไหมแล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่แกพูดไม่ใช่เรื่องโกหกผมเป็นคนรักษาคำพูดผมรับรองนะครับว่าผมจะล้างประวัติอาชญากรรมของครูทั้งหมดให้ขาวสะอาดแล้วครูก็มาใช้ชีวิตอย่างปกติแต่ต้องอยู่แบบเงียบๆเลยนะครับปล่อยตัวได้เลยท่านครับตกลงท่านบอกผมได้หรือยังครับว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ครับเอาไว้ถึงเวลาผมจะบอกคุณเองเฮ้ยกิจท่านธีระสั่งให้มึงทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอ่ะกูจะไปรู้เหรอท่านก็บอกกูมาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะคนพวกนั้นเขาตั้งตนทำเป็นศาลเตี้ยคอยจัดการประชาชนน่ะแต่มึงเป็นตำรวจนะเว้ยกิจกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้กูเป็นตำรวจดีหรือตำรวจเลวอ่ะกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่กูทำตอนนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ผิดนะมึงติดตามของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดทุกวันศุกร์4:15ทางช่องวัน31